็นคนนี้ที่เฝ้าตามหาให้จ้ะแม่เด่นดีๆจ้ะกดกดเรื่องอนุโมทนาบุญด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันไปใส่ด้วยดีกว่าจ้ะพี่พรุ่งนี้ไปใส่ด้วยกันนะจะได้แผ่สุขุศลให้เยอะๆเลยจ้ะไปเก็บในครัวเลยแล้วกันเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับป้าจันครับคุณบิวตี้อยู่ข้างบนหรือเปล่าครับพรขาเมื่อเช้าขึ้นไปดูแล้วว่าไงคุณหนูไม่ได้อยู่ที่ห้องค่ะยังไม่กลับอีกเหรอครับไปดูให้แน่ใจอีกทีสิป่ะได้ค่ะบิวตี้โทรมาค่ะฮัลโหลฮัลโหลส้มเช้งให้ฝรั่งเอารถออกมารับท่านเดี๋ยวนี้ค่ะค่ะตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคะที่คอนโดลินทาวเวอร์สุขุมวิท33ชั้น23ห้อง2305ฟังนะเร็วๆเลยนะแล้วก็ห้ามบอกเรื่องนี้ใครต้องไปนั่นค่ะได้ค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณบิวตี้อยู่ที่ไหนคุณบิวตี้สั่งไม่ให้บอกอะค่ะมันเป็นเรื่องสำคัญนะคุณบิวตี้อาจจะเป็นอันตรายก็ได้ผมต้องรีบไปช่วยบอกคุณทีไปเถอะบอกเถอะลูกค่ะอยู่ที่รินทาวเวอร์ค่ะสุขุมวิท33ชั้น23ห้อง2305ค่ะขอบคุณครับออกไปสักพักนึงแล้วค่ะคงใกล้จะถึงแล้วอะค่ะช้าจังWe'll be right back.
ไม่คือผมยิ่งไม่มีวันทำเด็ดขาดแต่นี่อ่ะนี่มันเป็นงานออกแบบของฉันที่ฉันออกแบบเองอินสปิเรชันก็มาจากความรักของแม่ฉันรายละเอียดทุกอย่างที่ฉันทำไปฉันจำได้หมดคุณเอาโลโก้ของธนบวรออกแล้วใส่โลโก้ของคุณเข้าไปแทนขโมยกันได้ดิ้นด้าคุณกำลังกล่าวหาเจตกันคุณมีหลักฐานหรือเปล่าหลักฐานก็นี่ไงในนี้ไงทั้งหมดมันเป็นงานออกแบบของฉันที่มันหายไปเมื่อวานเนี้ยแล้วมันก็มาโผล่อยู่ที่เนี่ยผมอยากจะเชื่อคุณนะแต่การที่ดีไซน์คล้ายกันมันก็ไม่ได้แปลว่าดีไซน์นี้เป็นของคุณนะมันไม่ได้คล้ายอะแต่เนี่ยมันของฉันเจตกาเมนไม่เคยขโมยงานของใครและคนอย่างผมก็ไม่มีวันทำแบบนั้นแน่ก็ได้ถ้าคุณไม่อายที่จะเอาแบบของฉันไปใช้ก็เชิญแต่เราสองคนคงคบกันต่อไปไม่ได้คุณบิวตี้คุณบิวตี้เดี๋ยวก่อนสิครับคุณบิวตี้อย่าสิครับไม่ต้องมายุ่งกับฉันฉันเคยเลยว่าควรจะเป็นคนดีกว่านี้บิวตี้คุณบิวตี้บิวตี้แต่ลาลลิตไม่ได้ทำสิ่งที่น่าอับอายอย่างที่ทีพบคิดนะคะมนุษย์ตัดสินจากสิ่งที่ตาเห็นเป็นอันดับแรกภาพที่ทีพบเห็นทำให้เขาคิดว่ามีสิ่งไม่งามเกิดขึ้นเขาก็ต้องเชื่อตามนั้นโธ่น่าเสียดายทีพบกับลาลลิตรักกันแล้วเนื้อคู่กันแล้วก็ย่อมไม่แคล้วกันแต่หากไม่ใช่คู่กันก็ต้องมีวันพลัดพรากจากกันจนได้ที่พบกับลาลลิตไม่ใช่เนื้อคู่กันเหรอคะเราก็ไม่อาจบอกได้ตราบใดที่ยังไม่เปิดใจและเชื่อใจกันตราบนั้นความรักก็ไม่งอกงามน่าสงสารเหลือเกินลาลลิตทำไปเพื่อค้นหาความจริงแต่ถูกเข้าใจผิดเอาซะเองสายเหรอ
ฮัลโหลครับน้องออนฮัลโหลครับพี่ทีพี่ทีอย่าลืมนะคะวันนี้นัดกับป้าปาน้องออน10โมงนะคะอย่าลืมนะคะพี่ทีไม่ลืมครับค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะคุณทิพย์พบล่ะยังไม่เข้ามาเลยค่ะไปไหนของเขานะคุณทิพย์พบอยู่หรือเปล่าคุณทิพย์ออกไปตั้งแต่เช้าแล้วค่ะคุณมินตราแบบนี้ใครเป็นคนดีไซน์มินเป็นคนดีไซน์ค่ะท่านประธานมีอะไรจะคอมเมนต์หรือเปล่าคะผมถูกกล่าวหาว่าผมขโมยดีไซน์นี่มาใช่ไม่จริงค่ะแบบนี้มินเป็นคนดีไซน์เองกับมือเลยนะคะท่านประธานท่านประธานดูนี่สิคะคือมินแก้แล้วแก้อีกตั้งหลายครั้งนะคะคนพูดเขามีหลักฐานอะไรมายืนยันหรือเปล่าคะถ้ามีก็เอามายันกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้ผมยังไม่เห็นหลักฐานมากล่าวหากันลอยๆแบบนี้มินว่ามันเป็นการทำลายชื่อเสียงกันนะคะมินยอมไม่ได้ค่ะเอาล่ะผมเชิญคุณมารับฟังกันทั้งสองฝ่ายก็เท่านั้นแต่ถ้าคุณมีหลักฐานมายืนยันแบบนี้ผมขอหลักฐานนี้เก็บไว้ได้ไหมเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราคิดแบบนี้เองแต่ต้นได้ค่ะใจจริงมินอยากให้ท่านประธานฟ้องคนพูดด้วยซ้ำค่ะถ้าท่านประธานไม่มีอะไรแล้วมินขอตัวนะคะเราพูดไปเนี่ยก็คงไม่มีประโยชน์อะไรคุณบิวตี้คะคุณบิวตี้มีนัดกับคุณเกรซตอนบ่ายสามนะคะโอเคคุณรู้ใช่ไหมว่าเวลานี้เนี่ยเป็นเวลาทำงานของผมแต่ผมสละได้เพื่อลูกทราบครับสำหรับท่านเจ้าสัวแล้วน้องออนมาเป็นอันดับหนึ่ง
การคบหากับลูกสาวผมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆผมต้องเลือกแล้วว่าคนคนนั้นเนี่ยดูแลลูกสาวได้ดีเท่าผมหรือไม่ก็ดีกว่าผมครับบอกตามตรงนะคุณทีภพท่านเจ้าสัวกับอารู้สึกว่าคุณไม่ได้ทุ่มเทให้น้องออนมากพอคุณผิดนัดน้องออนหลายครั้งน้องออนเขาเสียใจคุณรู้ไหมผมขอโทษครับลูกสาวของผมจริงใจกับคุณแล้วผมเห็นแก่คุณธนาและคุณภาวินีแต่ผมไม่มั่นใจเลยว่าคุณจะเอายังไงกันแน่กับลูกสาวเรายอมให้คุณคบกับน้องออนทั้งที่มีคนที่พร้อมที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างให้น้องออนรออยู่เต็มไปหมดแต่คุณก็ทำให้น้องออนเสียใจหลายต่อหลายครั้งร้องไห้หลายต่อหลายครั้งจนเราทนไม่ไหวแล้วนะผมเสียใจจริงๆครับดูนี่มาสักขนาดนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดไม่เป็นความจริงขึ้นมาลูกสาวผมจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนน้องอ่อนเขารับไม่ได้แน่แน่ถ้าคุณนากับท่านเจ้าสัวต้องการผมจะจัดงานแถลงข่าวว่าข่าวนี้เป็นความจริงครับหมายความว่ายังไงผมต้องกราบขอโทษคุณอาแล้วก็ท่านเจ้าสัวด้วยนะครับคือผมรู้สึกผิดจริงๆครับผมทราบครับว่าทุกคนอยากให้ผมรักกับน้องออนแต่ผมก็ได้พยายามแล้วครับแต่ไม่ว่าจะยังไงผมก็มองน้องออนเกินไปคำว่าน้องสาวไม่ได้ครับนี่คุณกำลังบอกเลิกลูกสาวคนเดียวของผมกันผมต้องกราบขอโทษท่านจริงๆครับผมไม่สามารถหลอกลวงความรักของน้องออนได้ครับแล้วก็ผมไม่สามารถหลอกลวงหัวใจของตัวเองได้ครับออกไปแล้วต่อจากนี้ไปธนบวรกับฟอคอนขาดกันพี่ทีป้าป้าว่าไงบ้างคะป้าป้าทำอะไรพี่ทีเหรอคะพี่ทีพี่บอกท่านไปตามตรงว่าพี่เป็นได้แค่พี่ชายของน้องออนครับพี่ขอโทษพี่ขอโทษนะครับน้องอาจจะตบหน้าพี่คนหนึ่งก็ได้ตอนนี้พี่รู้สึกผิดมากจนแทบจะมองหน้าน้องอ่อนไม่ได้พี่ขอโทษนะครับที่ทำให้น้องอ่อนต้องเจ็บช้ำแล้วก็เสียใจที่ผ่านมาพี่พยายามจะพัฒนาความรักของเราแล้วนะน้องอ่อนดีกับพี่มากพี่โชคดีมากที่ได้รู้จักน้องสาวที่น่ารักอย่างน้องอ่อน
น้องเข้าใจค่ะพี่ทีไม่รักก็คือไม่รักเรื่องของความรักมันห้ามกันไม่ได้น้องขอบคุณนะคะขอบคุณที่เราได้มาสนิทกันขอบคุณที่เราได้มีความรู้สึกดีๆต่อกันพี่ขอโทษน้องอ่อนขอบคุณนะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณสำหรับความรู้สึกดีๆมิตรภาพดีๆที่มีให้กันไม่เป็นไรค่ะน้องอ่อนเข้าใจค่ะพี่ขอโทษไม่เป็นไรน้องอ่อนเข้าใจพี่ดีค่ะ